คสนี้มาด้วยฟันหน้าบนเปลี่ยนสีแล้วก็มีซอกดำๆระหว่างฟันนะครับซึ่งแก้ด้วยการทำวีเนียนะครับวีเนียสามารถแก้รูปร่างและสีของฟันได้และยังปิดช่องว่างได้ด้วยนะครับและเพิ่มความยาวปลายฟันหน้าทำให้โค้งรับกับริมฝีปากล่างดูสวยงามมากยิ่งขึ้นความโค้งที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนี้นะครับสามารถทำด้วยการทำวีเนียนะครับที่เป็นเซรามิกนะครับนี่เป็นขั้นตอนการทำวีเนียเริ่มด้วยการกรอฟันบางๆ 0.2 ถึง 1 มิลลิเมตรแล้วแต่เคสทำการขัดผิวฟันให้เรียบนะครับเอากดกัดเนื้อฟันเพื่อเพิ่มสิทธิภาพในการยึดติดของวีเนียและทำการเป่าลมให้แห้งนะครับทากาวยึดวีเนียทีละซี่จนกระทั่งครบทุกซี่นะครับเราก็จะได้ฟันที่สวยงามมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะครับ